สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดะอาบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมและก็รับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก่อนอื่นก็คงต้องสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในรายการอุทยานคนดีเนี่ยนะครับก็จะได้พูดถึงขั้นตอนหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยแหละครับว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้สิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตของเราหรือว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นเองนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะได้พูดถึงก็คือเรื่องของการงานต่างๆที่เราได้ปฏิบัติไปนะครับการทำหน้าที่ต่างๆที่เราได้ทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเราก็อยากรู้นะครับว่างานเหล่านั้นเนี่ยอัลเลาะห์รับหรือยังซึ่งแน่นอนว่ารับหรือยังเนี่ยเราคงตอบแบบชัดเจนไม่ได้แต่มันก็จะมีอาลามะของมันก็จะมีเครื่องหมายมันก็จะมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นพอจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยอมรับหรือจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นเองเรานมาดแล้วเราก็อยากรู้นมาดอัลลอฮ์รับไหมเราทำความดีเราก็อยากรู้ไอ้ความดีเหล่านั้นอัลลอฮ์รับไหมเราทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็อยากรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยทรงรับหรือยังนั่นเองแน่นอนว่ามันก็มีขั้นตอนอย่างที่เราได้เคยเรียนรู้ผ่านมาแล้วนะครับว่าทางงานนั้นถูกต้องตามหลักการศาสนามูวาฟะกะตุชชะรีอะห์วะซุนนะห์และงานนั้นเราก็มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้างมันจะต้องมีผลเกิดขึ้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เราลองมาดูกันครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังกับชีวิตของเราเมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าเราลองพิจารณาสิครับว่าถ้าเราทำในสิ่งที่มันเป็นงานดีที่เราคาดหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับเนี่ยงานเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบนี้ไหมเช่นทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแม้ว่ามันจะเยอะแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยเพราะว่ามันจะต่างกันนะครับคนที่มีอีหม่านเวลาทำความดีจะรู้สึกว่าความดีนั้นยังน้อยแม้ว่าเขาทำเยอะแต่เขาจะรู้สึกว่ามันยังน้อยเขาก็พยายามทำไปเรื่อยๆกับคนที่มีอีหม่านที่น้อยหรืออาจจะทำเพื่อการโอ้อวดเพื่อการโชว์ก็คิดว่าทำนิดเดียวเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไม่ต้องทำเพิ่มก็ได้มันก็จะคิดในลักษณะที่ต่างกันแล้วล่ะดังนั้นหากว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทำความดีที่ทำการบริจาคที่บริจาคไปการนมาที่เราทำไปน่าจะยังน้อยเกินไปน่าจะยังไม่พอเราก็ต้องทำไมต่อต้องเพิ่มความพิถีพิถันหรือถ้าหากว่าเรื่องของการนมาดใส่ความพิถีพิถันไปนมาดฟัรดูให้มันมีความคุชัวมากขึ้นเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยการนมาดฟัรดูให้เยอะๆนมาดสุนัตให้เยอะๆนะครับฟัรดูไม่ต้องไปเพิ่มนะครับเพราะฟัรดูเนี่ยมัน5เวลามันเพิ่มไม่ได้แต่สุนัตมันเพิ่มได้สุนัตที่เป็นสุนัตรอวาติบก็รักษาให้สมบูรณ์สุนัตในวาระอื่นๆที่เป็นภาคสมัครใจเราสามารถทำเพิ่มได้หรือการบริจาคที่เราได้เคยให้อยู่เมื่อทุกเมื่อเชื่อวันเราก็คิดว่ามันก็ยังน้อยเกินไปงั้นเราก็บริจาคอยู่เรื่อยๆสกาดเราก็ออกพอถึงรอบปีมันจ่ายทีแต่เราอยากที่จะทำบุญอีกเพราะนั้นถ้าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแสดงว่างานดีของเราเนี่ยอัลลอฮ์รับแล้วเพราะว่าเวลาเราจ่ายสกาดเราก็มองว่าอีก1ปีเราถึงต้องจ่ายซะกาตอีกสักครั้งนึงมันก็นานเกินไปเรามีทรัพย์เรามีความพร้อมเราอยากจะทำบุญเราจึงอยากที่จะเพิ่มเข้าไปก็คือการบริจาค การทำซะดอกะห์ถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าอีหม่านเราเพิ่มแสดงว่างานที่เราทำนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับนั่นคือวิธีคิดหรือว่าเค้าเรียกอะลามะห์ในการที่จะบ่งบอกว่าหรือเครื่องหมายในการที่จะบอกกับเราว่างานที่เราทำเนี่ยเราพอจะคาดหวังได้ว่าอัลเลาะห์ทรงพอพระทัยหรือความรู้สึกอีกอย่างนึงที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเกิดความรู้สึกว่า
สิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยเราอยากจะปฏิบัติและสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามเนี่ยเราจะรู้สึกรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้อัลเลาะห์บอกอย่าทำสิ่งนี้นะเราก็ไม่อยากเข้าใกล้อัลเลาะห์บอกว่าอย่าปฏิบัติตัวแบบนี้เราก็ไม่อยากปฏิบัติตัวแบบนี้จะรู้สึกรังเกียจในการจะปฏิบัติตัวแบบนั้นทันทีเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่างานดีของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เวลาทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเวลาทำอะไรสักอย่างที่เป็นความดีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเกิดความสะดวกง่ายได้เขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาจะไม่เกิดความรู้สึกมันลำบากอย่างเช่นการนมาดนะครับจะยกตัวอย่างเรื่องการนมาดบ่อยนิดนึงเพราะว่านมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่มันจะเห็นภาพชัดว่าเราเนี่ยผูกพันกับอัลเลาะห์มากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าหากว่าเราผูกพันกับอัลเลาะห์เยอะถึงเวลาเราต้องรีบนมาดนมาดเสร็จปุ๊บเรานมาดซุนนะห์ต่ออีกนมาดซุนนะห์ต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามในการที่จะรักษาเวลาของการนมาดไม่ให้มันล่วงเลยนะครับไม่ให้เกินจากเวลาที่ถูกกำหนดถึงแม้ว่าเราจะมีธุระมีความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะผูกพันกับการนมาดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แสดงว่าเราชอบในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการนมาดเนี่ยในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะอินนะฮาละกะบีเราะตุนอิลลาอะลัลคอชีอินนมาดมันเป็นเรื่องใหญ่แปลว่ามันลำบากเว้นแต่สำหรับคนที่มีความถ่อมตนมีการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นสำหรับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากเกินความสามารถแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้มีอีหม่านที่เข้มแข็งจะรู้สึกว่านมาดเป็นภาระนมาดเป็นภาระถึงแม้ว่ามันจะนานๆ นมาดทีนะครับเพราะว่า24ชั่วโมงนมาดแค่5ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ5นาทีถึง10นาทีแต่คนที่ไม่ได้ศรัทธาหรือมีอีหม่านที่อ่อนแอก็จะรู้สึกว่ามันเป็นภาระเพราะมันจะต้องมีการเตรียมตัวมันจะต้องมีการเตรียมสถานที่จะต้องมีการเตรียมเสื้อผ้านั่นคือคนที่นานๆละหมาดทีแต่ถ้าละหมาดประจำเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้กะบีรอนะครับมันไม่ได้ลำบากมันไม่ได้หนักเราสามารถทำได้เพราะนั้นคนที่เกิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยรักในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์สั่งอะไรเรารีบเร่งสู่การปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นใช้ให้นมาดถึงเวลาเรานมาดใช้ให้เรานั้นได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพอเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราก็เต็มที่กับการถือศีลอดแล้วก็ขมีขมันในการทำอิบาดะในช่วงเดือนรอมฎอนให้เต็มที่มันก็จะเป็นความรู้สึกที่แสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักทรงพอพระทัยงานที่เราทำแสดงว่าอัลเลาะห์รับแล้วนั่นเองหรือการที่เรารังเกียจในการที่จะฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่กล้าทิ้งนมาดไม่กล้าพูดจาหยาบคายไม่กล้าดูหมิ่นดูแคลนคนยากคนจนไม่กล้าดูถูกคนนู้นคนนี้ไม่กล้าติฉินนินทาไม่กล้าให้ร้ายไม่กล้าโกหกอะไรทั้งสิ้นมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าสะท้อนให้เห็นว่างานดีที่เราทำมาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับแล้วเพราะถ้าหากว่าเราไม่เกิดความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าอัลเลาะห์นั้นอาจจะยังไม่รับงานของเราก็ได้เพราะนั้นการที่ใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่อยากจะรู้ว่างานที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์รับหรือไม่ก็ให้พิจารณาแบบนี้เองหรืออีกความรู้สึกหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือว่ามีความหวังมากขึ้นแล้วก็ดุอาบ่อยครั้งขึ้นนั่นเองถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับก็คือคนที่ยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่างานของตัวเองนั้นอัลเลาะห์รับหรือไม่รับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้แต่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นอยากที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันจะต่างกันนะครับว่าคนที่มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นกับคนที่มีอีหม่านที่น้อยลงเนี่ยเวลาเขาหวังจากอัลเลาะห์เนี่ยเขาจะหวังแล้วมีความรู้สึกกันคนละแบบคนที่มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกว่าอัลเลาะห์เมตตาเค้าและเค้าจะเกิดความรู้สึกว่าเค้าจะไม่สิ้นหวังเพราะอัลเลาะห์สั่งกับเขาอย่างนั้นลาตักนาตูมิเราะห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์แต่สำหรับคนที่มีอีหม่านที่อ่อนก็จะเกิดความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาของชีวิตเนี่ยมันทำให้เขานั้นหมดอะไรตายอยากไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เลยเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์จึงสอนวิธีการในการที่จะให้เรานั้นได้ผูกพันกับอัลเลาะห์ก็คือว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดังกาใครก็ตามที่หันหลังให้การระลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตที่ลำบากเพราะนั้นถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วเราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เราจะยิ่งเกิดความรู้สึกว่าปัญหาแม้มันเล็กในสายตาคนอื่นมันอาจจะใหญ่ในสายตาเราก็ได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์บ่อยๆรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่อย่างสม่ำเสมอปัญหาที่คนเขามองว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆมันอาจจะเป็นปัญหาที่เล็กในสายตาของเราก็ได้
นะครับอันนั้นคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเปลี่ยนแปลงหรือความรู้สึกเนี่ยมันก็จะต่างกันละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออีหม่านขึ้นการงานต่างๆได้รับการยอมรับเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราสบายใจเรามีความสุขหรืออีกประการก็คือว่าเราจะเกิดความรู้สึกว่าง่ายในการที่จะเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลเลาะห์ใช้อะไรอัลเลาะห์ห้ามอะไรมันก็จะไม่ยากเกินความสามารถของเราอัลเลาะห์ใช้ให้เราถือศีลอดซึ่งแน่นอนนะการถือศีลอดเนี่ยมันคือการอดอาหารตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าระยะเวลา 13-14 ชั่วโมงหลายๆคนก็ดูผิวเผินแล้วก็สาวแย่แต่สำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงจะรู้สึกว่ามันง่ายดายไม่ได้รู้สึกหิวโหยอะไรมากมายหิวก็เป็นเรื่องปกติแหละครับเพราะถือศีลอดมันต้องหิวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ความหิวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อีหม่านของเราเสียเพราะเราก็รู้ว่าหิวแค่นี้นะครับไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวถึงเวลาของการกินเราก็สามารถกินได้ตามปกติมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้มันง่ายทำได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเราก็สามารถปฏิบัติได้ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนที่อีหม่านเพิ่มแล้วเมื่อทำงานแล้วอัลเลาะห์รับการงานต่างๆของเขานั่นเองหรืออีกความรู้สึกนึงก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากฟังบรรยายมากนักไม่ได้อยากจะอยู่ร่วมกับคนที่เขานมาดบ่อยๆไม่ได้อยากอยู่ร่วมกับคนที่เขาอ่านกุรอานบ่อยๆแต่วันนี้เนี่ยชีวิตเรามันเปลี่ยนไปพอเราทำสิ่งที่เป็นความดีตามคำสั่งของอัลเลาะห์เราจะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากอยู่ใกล้คนดีอยากอยู่กับคนที่เขามีศาสนาอยากฟังบรรยายอยากเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนั่นแสดงว่าอีหม่านของเราเพิ่มขึ้นหรืออยากรู้มากไปกว่านั้นก็คืออยากรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตที่เป็นคนที่ได้รับการยอมรับเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอัสซอลิฮีนทั้งหลายแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าเขาปฏิบัติตัวยังไงจนกระทั่งว่าเขาได้รับสถานะตรงนี้อยากรู้ชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีชีวประวัติที่น่าสนใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้แบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่าอีหม่านเราเพิ่มและแสดงว่าการงานต่างๆที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพอพระทัยทรงยอมรับนั่นเองหรืออีกอย่างก็คือว่าเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ร่วมกับคนไม่ดีไอ้คนนี้เรารู้พูดจาหยาบคายเราไม่อยากไปยุ่งกับมันไอ้คนนี้ชอบด่าชาวบ้านเราไม่อยากไปยุ่งกับเขาไอคนนี้ชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชอบกินสิ่งฮารามสิ่งมึนเมาเราไม่ไปยุ่งกับคนเหล่านี้แต่เกิดความรู้สึกว่าเรารังเกียจคนเหล่านี้แต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าไปไล่ทุบตีเขาอะนะครับเพราะว่าเรารังเกียจเพราะว่าเขาปฏิเสธหรือเขาฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์แต่แน่นอนครับว่าเมื่อมันเป็นเพื่อนเราเป็นคนรู้จักของเราเป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเราก็ต้องมีส่วนนะครับในการที่จะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขในการที่จะได้แนะนำตักเตือนกันเพราะว่าหน้าที่ของการตักเตือนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเป็นคนดีแล้วเราพร้อมที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์โดยที่ไม่สนใจคนเหล่านี้ไม่แน่นะครับเราอาจจะต้องถูกลงโทษเพราะคนเหล่านี้ก็ได้อันเนื่องมาจากเราไม่แยแสหรือเราไม่สนใจเราไม่แคร์สังคมไม่ได้นะครับเราจะต้องช่วยกันนั่นเองหรืออีกอย่างนึงที่มันพอจะเป็นตัวบ่งบอกหรือเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราเนี่ยงานต่างๆที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์รับก็คือการที่เรานั้นจะอยู่กับการรำลึกถึงอัลเลาะห์จะอยู่กับการอิสติกฟาร์มากขึ้นสังเกตง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยอัสตักฟิรุลลอฮ์เมื่อก่อนเราไม่ค่อยใช้เวลากับการรำลึกถึงอัลเลาะห์วันนี้เราเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงอัสตักฟิรุลลอฮ์บ่อยขึ้นซิกรุลลอฮ์มากขึ้นแสดงว่างานต่างๆที่เราทำสิ่งต่างๆที่เราทำอัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยทรงตอบรับการงานเหล่านั้นแล้วนั่นเองมันอาจจะไม่ได้ดีทุกครั้งนะครับหมายความว่ามันอาจจะบางอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าอีหม่านมันมีเพิ่มมีลดบางทีเราก็ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอบางทีเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำไปแล้วแล้วเกิดความรู้สึกว่าเรามีความสุขแสดงว่างานนั้นอัลลอฮ์รับแต่ถ้าหากว่าเรายังทุกข์อยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแสดงว่างานของเราเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะยังไม่รับก็ได้เพราะนั้นวิธีสังเกตก็คือให้สังเกตแบบนี้ว่ามันมีเครื่องหมายของมันมันมีอาลามะของมันนั่นเองหรืออีกประการก็คือว่าเราจะมีความรู้สึกว่าไองานที่เป็นความดีเนี่ยเราจะรักษาเอาไว้อันนึกง่ายๆว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ละหมาดรอวาติบนะครับก็คือก่อนและหลังฟัดดูไม่ค่อยได้ละหมาดวันนี้
เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเรานมาดบ่อยครั้งขึ้นเรานมาดเป็นประจำมากขึ้นเรานมาดเกือบทุกวันหรือบางคนก็ทุกวันแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่างานที่เราทำนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพอพระทัยนั่นเองเพราะนั้นนี่คือวิธีการเช็คง่ายๆนะครับว่างานที่อัลลอฮฺนั้นรับเนี่ยมันมีเครื่องหมายของมันซึ่งมันก็จะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกซึ่งเราจะรู้สึกได้นะครับเพราะว่าการกระทำที่มันเป็นคุณงามความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของเราเพราะนั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่รู้สึกเองว่าเรานมาดแล้วอัลลอฮฺรับไหมเราคงให้ใครมาบอกไม่ได้หรอกครับในวันนี้ว่านมาดของแกเนี่ยอัลลอฮ์รับนะนมาดของแกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนะเราจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมเพราะมันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับไหมนั่นเองและงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเรารักษาเอาไว้อย่างสม่ำเสมอมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะครับที่พอจะบอกกับเราได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงรับอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนั่นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอันมูดาวะมะอัลันอามานอัสซอลีฮะจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะหรืออีกหนึ่งเครื่องหมายในการที่จะบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยอมรับในพฤติกรรมหรือว่าในการกระทำต่างๆของเราแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องออกมาจากการที่เรานั้นจริงจังและก็จริงใจในการปฏิบัติการงานต่างๆหรืออิบาดะห์ต่างๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยวันนี้เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องพยายามทำความดีให้เยอะๆบวกกับความบริสุทธิ์ใจที่เราพึงจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วไม่ใช่เป็นความดีที่เรานึกเองนะครับจะต้องเป็นความดีที่มันมีขั้นตอนมีรูปแบบมีแนวปฏิบัติที่ถ่ายทอดและส่งต่อกันมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความอิคลาสอันนี้เราตอบได้เพราะอิคลาสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราเองมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองเราพอจะตอบได้ว่าเราจริงใจไหมเราบริสุทธิ์ใจไหมในสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าสิ่งที่เราทำมันมีแบบอย่างความอิคลาสเรามั่นใจงานที่เราทำเราก็คาดหวังได้ครับว่างานเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้การยอมรับและเมื่ออัลลอฮ์ให้การยอมรับมันก็จะออกมาในเรื่องของความรู้สึกและในเรื่องของการปฏิบัติตัวของเราความรู้สึกเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขเราได้รับความหอมหวานของอีมานและเราก็อยากจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่พิถีพิถันอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราได้ปฏิบัตินี่คือสิ่งที่มันเป็นเหตุบ่งบอกนะครับหรือเป็นเครื่องหมายในการที่จะเป็นตัวกำหนดหรือตัวบอกกับเราว่างานที่เราทำนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยอมรับแล้วนั่นเองท่านพี่น้องครับหน้าที่ของเราในวันนี้คือหน้าที่ของการเรียนแล้วเอาสิ่งที่เป็นความรู้มาปฏิบัติแล้วก็พยายามใส่ความตั้งอกตั้งใจใส่เจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อให้งานเหล่านั้นเป็นการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพอพระทัยและยอมรับเพื่อให้งานเหล่านั้นเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงต้องจากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวข้างหน้าเราได้มาพูดคุยกันต่อสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์